วันนี้เราจะมาสอนการตัดต่อพี่เมียโปง่ายๆนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาในการตัดต่อก็ณเวลานี้นะครับเราก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาปกติเนี่ยมันจะมีโปรเจกต์อะไรก็ไม่รู้ย้ายไปหมดเลยนะครับซึ่งบางทีอาจจะไม่ถูกใจกับโปรเจกต์ที่เราต้องการก็ได้นะครับเราสามารถที่จะคัสตอมขึ้นมาเองก็ได้นะเดี๋ยวลอง newเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยว new ก่อน new project นะครับตอน new เนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราก็สามารถจะเลือกโปรเจกต์เอาไว้ที่ไหนนู่นนี่นั่นตามนี้นะครับตั้งชื่อเป็น tutor นะครับชื่อโปรเจกต์นี้ tutor แล้วก็เลือกเมื่อกี้เป็นโปรแกรมมันค้างสามารถอันนี้เป็นแบบ preset สำเร็จรูปนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบ custom สามารถ custom ขึ้นมาเองก็ได้นะครับเลือก frame rate เลือกนู่นนี่นั่นหรืออีกกรณีนึงนะครับสมมติลองเลือกเลยแล้วเป็นแบบ DV widescreen 48ต่อวินาทีอะไรเงี้ยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นโปรเจกต์คล้ายๆ full screen แต่ว่าจริงๆไซส์มันไม่ถึงหรอกไซส์มันน้อยนะครับลอง import วิดีโอของเราเข้ามานะครับวางในไทม์ไลน์ได้เลยปุ๊บพอ import ปุ๊บเนี่ยมันถามทันทีว่าคุณต้องการจะเปลี่ยนไหมถ้า change sequence setting ก็คือมันจะเปลี่ยนให้เป็นแบบเดียวกับวิดีโอในกรณีที่เราขี้เกียจมาตั้ง sequence อะไรเงี้ยนะครับหรือคลิปก็คือเอาไว้เหมือนเดิมเราแค่เลือกเชนนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนเราจะตั้งก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้แต่ผมชอบแบบให้ตั้งดีกว่าเผื่อบางทีต้องการเปลี่ยนแล้วไม่ต้องการเปลี่ยนในเวลาเดียวกันโอเคพอเปลี่ยนปุ๊บทุกอย่างก็จะเปลี่ยนนะครับนี่นี่คือวิดีโอนะครับลองตัดวิดีโอกันเล่นๆง่ายๆแล้วกันโอเคตัดวิดีโอตัดนะครับก็แค่กดตัว C แล้วก็ตัดใช่ไหมครับตัดท่อนนี้ออกก็ตัดอย่างนี้กดตัว V คลิกนะครับกดตัว V หรือนี่คือ V นะครับหรือ selection tool เองกด D ก็คือคลิกที่ด้านล่างคลิกข้างบนเนี่ยมันจะไว้ปรับพวกความสว่างของวิดีโอนะครับเนี่ยมันจะมืดเพราะว่าเราเป็น opacity นั่นเองเราดึงลงมาหน่อยก็เป็นจางๆนะมีความรู้ทั่วๆไปนี่แค่ตัดต่อธรรมดาแล้วกันปึ๊บต่อมาลงเพลงซะหน่อยนะครับเราก็ต้องเลือกเพลงก่อนนะครับเพลงที่จะใช้นี้ขอใช้เป็นเพลงเอาแบบทันสมัยได้ด้วยอ่ะเวลาเท่านั้นแต่ไม่ใช่เวลานี้นะครับวิธีนี้เรามีเพลงมันก็ตีกันใช่ไหมครับไม่อยากได้เอาเสียงวิดีโอแค่ปิดอันนี้เพราะบางทีมันจะรบกวนคนฟังพอสมควรตัดเสียงพี่ตูนนิดนึงนะครับตอนตัดก็แค่อันนี้เปิดปิดต่อครับเมื่อกี้มีคนรบกวนนี่คือล็อกก็คือเราจะได้ไม่ต้องยุ่งกับมันก็ตัดหัวนิดนึงแล้วกันเปิดมาปุ๊บมันจะได้ปกติไปเลยอันนี้เสียงมันรบกวนใช่ไหมถ้าเราอยากจะแบบง่ายๆก็คือปิดเสียงไปก็ได้นี่ก็เปลี่ยนแค่นั้นเองนะครับตอนเปิดหัวมาเราจะให้วิดีโอมืดก่อนวิธีการทำนะครับอันนี้คือหดเข้ามาซูมเข้ามานั่นเองเราแค่คลิกที่วิดีโอตัวบนนะครับแล้วกดหมุดอันนี้ก็คือเอาไว้ปรับคีย์ opacity และคีย์อีก1ครั้งดึงอันนี้ลงแค่นี้นะครับก็จะปรับให้มันมืดขึ้นแป๊บนึงมืดขึ้นก่อนแล้วค่อยสว่างนะครับสมมติตอนเนี้ยไอ้ท่อนเนี้ยมันเพลงเค้าเงียบๆลงใช่มั้ยเราก็อาจจะแบบเอ้ยเล่นอารมณ์นิดนึงเฟดลงหน่อยแล้วก็ตัดเอาตัวนี้มาต่อนะครับประมาณนี้นะครับสมมติตัดแล้วพอแล้วเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวโพสต์ Facebook ไม่ได้โดนบล็อกลิขสิทธิ์อีกสมมติเรามีแค่8วินาทีนะครับเราจะใส่โลโก้อะไรไหมพิมพ์ข้อความไหมนะครับถ้าพิมพ์ข้อความก็แค่เลือก title นะครับ titleนะครับก็มีแนวตั้งแนวนอนนั่นเองก็เรียกเป็นแนวตั้งละกันก็จะตั้งชื่อหรือไม่ตั้งชื่อก็ได้นะครับสมมติพิมพ์ว่ามีซี่เลือกฟอนต์ด้วยฟอนต์ใช้เป็น TH สารบัญเป็นคนรักฟอนต์ไทยนะครับใช้ฟอนต์ฟรีเอามีซี่ .com
ขยายได้นะครับเวลาขยายอยากรักษาอัตราส่วนก็แค่กดชิปนะครับถ้าเราไม่กดชิปปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่บี้บี้แบนๆส่วนไอ้กรอบตรงนี้นะครับเป็นกรอบสำหรับการดูทีวีสมัยก่อนคือทีวีสมัยก่อนเนี่ยจอมันจะโค้งเขาเลยไม่นิยมเอาตัวอักษรวางไว้ขอบมากเพราะจอโค้งเนี่ยมันจะอ่านไม่ออกเขาเลยต้องเว้นเข้ามาขอบประมาณตรงนี้นะครับก็เป็นพวกโลโก้ช่องส่วนขอบด้านในเนี่ยก็เป็นพวกซับไตเติลเพื่อให้อ่านง่ายขึ้นนะครับประโยชน์มันก็มีแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้เราเป็นจอแบนกันหมดแล้วนะครับก็จะไม่ค่อยเห็นผลตรงนี้เท่าไหร่ก็คือสามารถชิดขอบตรงนี้คนก็ยังอ่านออกไม่เหมือนสมัยก่อนปรับฟอนต์นิดนึงเป็นตัวหนาละกันเสร็จแล้วกดปิดไปนะครับไม่ต้องตกใจเราก็ลากไอ้ตัวไทเทอร์ของเราเข้ามาใส่ทับแม่งนี่ลากแล้วก็ขยายเวลาให้มันเต็มนะครับก็คือแค่ยืดธรรมดาครับยืดธรรมดาจากใส่แค่ช่วงไหนก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้ก็โผล่ขึ้นมาเห็นไหมครับถ้าต้องการแก้ไขข้อความดับเบิลคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเปิดขึ้นมาเช่นอุ้ยเล็กจังเลยเปลี่ยนฟอนต์หน่อยดีกว่าใช้เป็นมาลิตโปนี่ตัวหนาดีฟอนต์แอปเปิลนะครับแค่นี้จบครับแค่นี้แหละครับคลิปนี้วิธีการเรนเดอร์นะครับใครใช้CS6 เนี่ยก็จะมีวิธีการเรนเดอร์ง่ายๆครับหลายวิธีอยู่เหมือนกันแต่ก็ง่ายๆเหมือนกันก็คือแนะนำนะครับว่าให้เป็น Export นะครับเป็น Media Control M หรือกด Control M นะครับ Control M ที่มาไหมถ้ากดแล้วไม่ไปผมกดแล้วไม่ไปก็คือกดไอ้นี่เอา Export นะครับ Mediaคราวนี้ปัญหาเนี่ยเวลาคนที่เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมักจะเจอปัญหาว่าพอเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วไม่เห็นตรงกับสเกลที่เราเป็นซอสเลยซอสเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแต่พอเอ็กซ์พอร์ตปุ๊บนี่คือตัวอย่างที่มันจะเอ็กซ์พอร์ตมาให้เราถ้าไปกดแมทซีเควนซ์เนี่ยก็ไม่เห็นได้นะครับวิธีตรงนี้แก้ไขง่ายมากๆเลยคือให้เลือกนะครับเป็น H264 นะครับ H264 เนี่ยอัตราส่วนจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะสั้นจะยาวสมมติผมลองหดเนี่ยหดเข้ามาเห็นไหมก็ได้นะครับค่อนข้างจะอิสระเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็มีอัตราส่วนของมันอยู่ว่าใหญ่ได้ไม่เกินเท่าไหร่เป็นอันนี้1080นะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับสามารถปรับลดลงก็ได้เหลือ25เฟรมนะครับก็ได้ตอนเอ็กซ์พอร์ตนะครับส่วนต่อจากนั้นเราแค่เลือกนะครับว่าไฟล์นี้จะไปเอ็กซ์พอร์ตไว้ที่ไหนหรืออีกในนึงนะครับถ้าถ้าเราแค่เลือกตรงนี้ปุ๊บใช่มั้ยครับโพสเซฟไปที่เดสก์ท็อปมันก็จะเอ็กซ์พอร์ตไปที่เดสก์ท็อปถ้าเราเลือกไปที่ไหนมันก็จะไปที่นั่นนะครับนี่เพื่อพวกคุณภาพของคุณภาพภาพนะครับออดิโอเป็นไงคุณภาพแบบไหนดีแค่ไหนสเตอริโอ 5.1 อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆพรีเมียร์ก็สามารถทำซาวด์ 5.1 ได้เหมือนกันปรับได้หมดเลยนะครับอยู่ที่คุณภาพซาวด์การแล้วคุณภาพเสียงโอเคตอนนี้พอเราปรับเสร็จแล้วนะครับวิธีการเอ็กซ์พอร์ตอีกแบบนึงจริงเสร็จแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตได้เลยนะครับให้เรากดปุ่มนี้นะครับเราจะไปใช้โปรแกรมนะครับ Adobe Media Encoder ซึ่งโปรแกรมนี้ก็มีดีเหมือนกันคือมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยเอ็กซ์พอร์ตไปในหลายๆรูปแบบได้เช่นไปสำหรับโมบายนู่นนี่นั่นนะครับพอมีไฟล์มาแล้วตัวเนี้ยมันเลือกเป็น H264 ใช่ไหมครับเราจะเลือกเป็น FLV F4V อะไรอย่างเงี้ยเราเลือกเป็น H264 นะครับแล้วก็เลือกแบบก็ได้ว่าเอ้ยต้องการเอ็กซ์พอร์ตเป็น Android Tablet 720หรือ Full HD นะครับก็ลองเลื่อนๆดูมันก็จะมีให้เราเลื่อนพอสมควรเลยเป็น Apple ก็มีนะครับมี YouTube ก็มีผมเลือกเป็น YouTube HD 1080x25 อย่างนี้ก็ได้แล้วก็เลือกว่าเอ๊ะผมจะเอ็กพอร์ตไปไว้ที่ไหนนะครับแค่นี้เราก็ตั้งชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดเรนเดอร์ตรงนี้ได้เลยแค่นั้นเองครับแล้วเราก็รอวิธีการใช้เอ็กพอร์ตตรงนี้อาจจะเร็วกว่าการใช้ Premiere Pro Export ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าบางทีมีปัญหาเล็กๆน้อยๆยิบๆย่อยๆอะไรก็ไม่รู้นะครับบางทีเอ็กพอร์ตมาแล้วเออร์อะไรเงี้ยภายในพอร์ตอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกันเราลองไปดูวิดีโอของเราดีกว่าครับว่ามันจะออกมาชัดเจนอย่างที่เราต้องการจริงหรือเปล่านะครับลองเปิดดูนี่ไปเออร์เลอร์ไปแล้วนี่ครับก็ชัดเจนดีนะครับคุณภาพเท่าเดิมโอเคพบกันที่เว็บไซต์นะครับหรือแฟนเพจก็ตามสบายเลยขอบคุณครับ